ผมชื่อเด็กชายพงศกรวัลลังคงกิตติพันธ์ครับอายุ10ปีครับชื่อเล่นว่าตาตาวันนี้มากับใครครับวันนี้มากับพ่อแล้วก็น้องแล้วก็ตาวันนี้จะมาโชว์อะไรแต่งตัวแบบนี้คว้างจับวันนี้จะมาโซวิ่งครับแล้วลูกหนูวิ่งวิ่งแบบไหนวิ่งประเภทไหนลูกประเภทมินิมาราธอนแล้วก็ฟันรันนะอ๋อเหรอคะเริ่มฟันรันนี่ระยะกี่กิโลนะลูก5โลครับ5โลมินินี่เท่าไหร่นะคะ10โลครับ10โลแล้วทำไมถึงหันมาเล่นกีฬาวิ่งมันเริ่มต้นได้ยังไงครับตอนแรกผมไม่สบายเป็นภูมิแพ้นะครับแล้วก็เข้าโรงพยาบาลบ่อยมากคุณหมอบอกว่าให้ไปออกกำลังกายพ่อเลยชวนไปวิ่งปัจจุบันนี้ภูมิแพ้เป็นไงบ้างลูกสบายแล้วไม่มีครับไม่มีเลยโอ้โหอันนี้ตัวอย่างที่ดีนะเคยแข่งสนามที่ใหญ่สุดเนี่ยคืออะไรลูกงานไบเทคครับมินิมาราธอนตอนนั้นคนร่วมแข่งเท่าไหร่คะกี่คนตอนนั้น 6,000 คนครับแล้วหนูได้โอ้ออได้ประมาณ10 20ครับฮะ20 20 6,000 คนได้ท็อป20อยู่ท็อป20จาก 6,000 เฮ้ยนี่อนาคตไกลนะเนี่ยเลยนะเอาแล้วเอาแล้วความฝันวันนี้คืออะไรลูกผมอยากเอาของเล่นให้น้องอ่ะเปียโนเด็กเล่นให้น้องพอเปียโนเล็กๆเอ๊ะแล้วเราจะพิสูจน์กันยังไงจะโชว์กันยังไงวิ่งรอบตรงนี้เหรอวิ่งไปน่าจะสัก 4-5 วันกว่าจะเสร็จทำไงดีฮะสุนะคนนี้เขาเซียนทางด้านวิ่งมากครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสถิติเขาวิ่ง5กิโลหนูได้เท่าไหร่ลูกเวลา 19.50 ครับ 19.50 ครับตาตาลูกโจทย์ที่ซุปเปอร์เทนขอท้าเราในวันนี้ก็คือทำลายสถิติ 19.50 นาทีท่านผู้ชมอาจจะสงสัยว่าการที่ให้น้องตาต้าทำลายสถิติ19นาที50วินาทีนั้นเป็นเรื่องยากขนาดไหนเรามีคำยืนยันจากนักวิ่งมาราธอนทีมชาติไทยที่เคยลงแข่งขันในกีฬาโอลิมปิกมาแล้วครับสวัสดีครับผมบุญถึงศรีสังเป็นนักวิ่งมาราธอนทีมชาติไทยครับในส่วนของน้องตาต้านะครับที่ได้รับโจทย์มาให้วิ่ง5กิโลในเวลา19นาที50ผมถือว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่ยากน่าจะทำได้ยากมากครับเพราะว่ายกตัวอย่างอย่างเช่นผมเนี่ยครับผมกว่าจะวิ่งได้ต่ำกว่า20นาทีเนี่ยผมใช้เวลาตอนนั้นเนี่ยผมเรียนมหาลัยปี1ครับซึ่งน้องดาต้าเนี่ยในเด็ก9ขวบเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นไปได้ยากครับต้องได้ต่ำกว่า 19.50 นะเข้าใจครับสู้มั้ยสู้สู้ครับสู้เพื่อสู้เพื่ออยู่ดีครับดีมากลูกครับพร้อมแล้วทีมงานครับรับตาต้าไปเลยครับเชิญครับทีมงานจะพาน้องไปที่สนามกีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตครับเดี๋ยวผมจะมีทีมงานเอาทีวีมอนิเตอร์มาตั้งตรงนี้นะครับให้ทางคณะกรรมการได้ดูว่าเขาวิ่งไปถึงไหนแล้วต่างๆแล้วก็ผมมีพี่ท็อฟฟี่ท็อฟฟี่เหรอโอ้แล้วก็พี่เจมเจม BOY ครับเขาออกกำลังกายกันนะสองคนนี้ออกกำลังกายกันแต่ว่าจะใช้วิธีรุมเด็กแปะมือแปะมือเหรอคนไหนวิ่งเหนื่อยคนวิ่งต่อคนไหนวิ่งเหนื่อยคนวิ่งต่อแข่งกับเด็กครับดีใจเราด้วยอะไรกันเนี่ยเมื่อไหร่ที่ทางสนามพร้อมจะตัดสัญญาณภาพมาให้ท่าน3ท่านได้ชมว่าการวิ่งเป็นอย่างไรบ้างและตอนนี้น้องตาต้าก็กำลังออกเดินทางไปยังสนามกีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตเพื่อพิสูจน์ความสามารถกับการทำลายสถิติของตัวเองในการวิ่งระยะทาง5กิโลเมตรจะเป็นอย่างไรต้องรอติดตามชมกันครับเข้าสู่การแข่งขันทุกฝ่ายพร้อมเข้าที่ระวังไปไปเจ๊ไปลุยเอาไปเร็วเจ๊ไปยังมีเวลาฝั่งนู้นเจ๊ลุยดูรอบขาครับคาเดนคาเดนรอบขาอันนี้ยังเล่นอยู่นะยังอั้มอยู่นะยังเล่นอยู่นะเอาแล้วไม่นะพี่สุว่าเจมก็เอาจริงนะจริงจริงจริงรอบนึงประมาณ400เมตรครับนี่เขาเตรียมมาแปะมือครับแต่พี่ดงพี่อยากเขาเป็นนักวิ่งเวลาพี่ตีคู่เอาไว้ตีคู่เอาไว้ย้ายหางย้ายหางย้ายหางเร็วเฮ้ยดูเนี่ยผมแซงได้พี่ไปไปเก็บแรงเอาไว้เก็บแรงเอาไว้คืออย่างนี้ที่สำคัญคือในส่วนของน้องตาต้าเขามีวิธีบริหารต้องเสถียรบริหารเจ้าเสถียรแต่เจมเนี่ยไม่รู้ว่าอาจจะเร่งอาจจะเร่งในช่วงแรกเอาแล้ว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 เจมหมดเจ
จมเจมเจมเจมไม่ใช่เจมมาแล้วเจมจะไปแล้วครับผมเข้าสู่นาทีที่10กำลังจะเกิดการน็อกรอบเจม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 จะน็อกแล้วเขาไม่ได้ออมด้วยแหละเขาไม่ได้ออมด้วยแหละนี่ที่ไหนอยากกลับบ้านอยากกลับบ้านแล้วไหนไหนไหนไปแล้วครับโอ้ยไปเรื่อยๆครับทำไมยังไม่น็อกนะฮะแต่ว่าทำไมทุกทีวิ่งหน้าหายเนี่ยต่อด้วยเฮ้ยทำรอบเหรอพี่ต้องซีตาตาแต่ข้างๆนั้นดูต้วมเตี้ยมมากเลยนะครับผมรอบแล้วนาทีเผยความรู้สึกโอ้โหอยู่รอบเท้าเลยครับโอ้ดูเขาสับเท้าสิครับมองอะไรพี่ซุปพี่ซุปเอาข้าพี่ซุปพ่อเลี้ยงลูกด้วยอะไรเนี่ยเด็กเขาไม่สนจริงๆด้วยนะไม่ใช่อยู่ในสายตาครับดูความมุ่งมั่นดูความมุ่งมั่นเป็นไงนี่ครับไม่ไหวแล้วนะบอกหน่อยนะนี่มันยันหน้ากันไปแค่ไหนมาเจมเจมโอ้โหตายอยากกลับบ้านอยากตันแล้วไม่เจมใจปิดนะครับผมโอ้ยถามหน่อยฮะคุณซุปให้เขาถามคุณท็อฟฟี่หน่อยเขารู้สึกยังไงครับทีมงานช่วยส่งสัญญาณไปถามหน่อยว่ารู้สึกยังไงครับกับการแข่งขันวันนี้ครับไม่ไหวแต่ว่าเจมได้ใจมากเจมขนาดตัดถามให้หน่อยฮะนี่แหละรู้สึกยังไงฮะออกมาแล้วรู้สึกยังไงรู้สึกว่าอยากให้กรรมการมาวิ่งแทนใครจะไปผมชอบเข้าใจป่ะเจมยังไม่ได้วิ่งโดนพื้นแดงเลยลูกถ้าขนาดวิ่งจัดสนามมันยังไม่ทันเลยนะยังลูกปวดเข้าสู่รอบสุดท้ายใส่สุดพลังโอ้เนี่ยจริงจังเลยท้าแล้วพี่เดี๋ยวจัดการให้เหลือ18.18 อยู่นะฮะ19อยู่นะฮะ20โจทย์คือต้องต่ำกว่า 19.50 แล้วก็วิ่งประมาณ400เมตรครับโอ้สุดแล้วไม่ต้องเล่นไหนดูขาดห้องเลยพี่รีบไปยอมโอ้ดูรอบเท้าดูรอบขาครับดูรอบขานี่สับแล้วนะครับตัวยังชื้นอยู่เลยวิ่ง5กิโลไม่เหนื่อยเลยเหนื่อยเจอทั้งพี่ท็อฟฟี่เจอทั้งพี่เจมส์พี่เขาไหวไหมลูกไม่หนูคิดว่าโจทย์ที่รายการให้ 19.50 เนี่ยมีโอกาสทำลายมากน้อยแค่ไหนลูกก็มีโอกาสอยู่มีโอกาสอยู่นะครับเดี๋ยวผมเห็นเขาใส่นาฬิกาใหญ่มากนี่นาฬิกาตัวเองมาฮะต่อนาฬิกาพ่อนาฬิกาพ่อฮะต้องใส่ไหมคุณนักวิ่งต้องใส่ทุกคนไหมต้องใส่เพราะอะไรฮะเอาไว้เป็นไว้ดูเวลาก็จะได้รู้เพจเพจคือความเร็วตาต้าแล้วตาต้ามีนาฬิกาจับเวลาอันนี้เป็นของตัวเองไหมครับเคยมีครับอ้าวแล้วไปไหนอ่ะอ๋อหายที่น้ำตกครับอ๋อไปเล่นน้ำตกแล้วหายคือหล่นหายไปไม่รู้ตัวใช่ไหมลูกใช่ครับเอาแล้วทำไมไม่มาขอนาฬิกาไปทำไมขอเปียโนให้น้องเพราะดีผมอยากให้เปียโนน้องมากกว่าเปียโนน้องเป็นพี่ชายที่แสนดีครับผมภารกิจของเราคือต้องทำลายสถิติตัวเอง 19.50 ครับและเวลาที่ตาต้าทำได้ก็คือ
ี้เราปิดเวลาไว้ดูสิว่าเขาทำลายสถิติได้หรือไม่โอ้นี่วิ่งเร็วมากลูกนี่สับเต็มแรงใช่ไหมลูกสับเต็มแรงครับมองเวลาตลอดเวลาครับแต่เวลานี่จะเหลื่อมกันไม่ตรงกันเป๊ะหรอครับเวลาคือ 19.42 19.42 ครับโอ้โหทั้ง3ท่านครับเด็กคนนี้ครับอนาคตวงการวิ่งของไทยเรารู้สึกยังไงกับน้องตาต้าครับการเป็นนักกีฬาวิ่งแบบนี้หนูว่าการแข่งกับคนอื่นมันก็สำคัญแต่แข่งกับตัวเองก็สำคัญยิ่งกว่าเพราะฉะนั้นวันนี้ตาต้าทำลายสถิติที่ตัวเองทำไว้ได้พี่โก้เป็นอีกหนึ่งกำลังใจที่จะเห็นตาต้าพัฒนาฝีมือเพื่อจะเป็นนักวิ่งทีมชาติที่ตาต้าตั้งใจไว้เก่งมากครับจากเด็กคนหนึ่งที่ไม่สบายนะเริ่มวิ่งจากการที่จะแก้ไขไอ้โรคภูมิแพ้ของตัวเองครับแค่นั้นเองอ่ะคือจุดเปลี่ยนชีวิตของเขาเลยอ่ะตาต้าเป็นเด็กที่มีความมุ่งมั่นสูงมากนะลูกเป็นคนที่ตั้งใจจริงซึ่งอันนี้เป็นคุณสมบัติของคนที่เขาประสบความสำเร็จในโลกใบนี้หนูคือความหวังของพวกเราเลยล่ะสู้ๆครับท่านนายกสมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทยครับเอาไปเถอะครับเขาจะไปชนะคนเคนยาครับสุดยอดครับความฝันอยากได้เป็นโนเล็กๆให้น้อง3ขวบครับทั้ง3ท่านคิดว่าพวกเรา3คนให้ผ่านน่ารักคือนี่จะชอบไหมลูกน่ารักพี่ๆไปเช็คแล้วลูกตอนบันทึกรายการอยู่ตอนนี้ครับยูริเรียบร้อยแล้วครับไปไหนหลับไปแล้วแต่ว่ายกไปให้น่าจะดีใจครับครับตาต้าลูกพี่ซุปบอกกับพี่ๆสกอตคิดว่าเราไปเจอเด็กคนหนึ่งซึ่งคืออนาคตวงการวิ่งเมืองไทยพี่ๆสกอตคิดบอกว่าถ้าอย่างนั้นต้องส่งเสริมพัฒนาการให้เต็มที่มีบางอย่างแถมให้ลูกครับนี่โอ้นี่คือการ์มินรุ่นที่เบามากเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดลูกเหมาะอย่างยิ่งสำหรับว่าที่ทีมชาติไทยในอนาคตมอบให้ลูกเพื่อเสริมพัฒนาการจากพี่ๆสกอตคิดครับรวมมูลค่าทั้งหมดนี้นะครับมอบให้จากพี่ๆสกอตคิด 20,000 บาทน้องตาต้าอัจฉริยะพันจิ๋วนักวิ่งครับเย้จำได้ไหมง่วงบางทีนัดเจอกันนะเหนื่อยมาทั้งวันน่ะตาจะหลับแล้วนะเสื้อชื้นเลยอ่ะ